ราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero Emission นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูถึงเรื่องของ Carbon Capture นะครับหรือการกักเก็บคาร์บอนนั่นเองนะครับเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายิ่งอุตสาหกรรมในทุกวันนี้นะครับมีการขยายเจริญเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่นะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็มากขึ้นตามไปเท่านั้นนะครับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนั้นหรือ Carbon Capture and Storage จึงดูที่จะเป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถดำเนินการได้โดยเร็ววันนี้นะครับและก็มีการเกิดขึ้นจริงในบางประเทศแล้วครับจึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะครับก่อนอื่นถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ Carbon Capture and Storage นะครับเป็นกระบวนการในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ครับจากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรมและนำมากักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินอย่างถาวรครับโดยไม่มีการปล่อยกลับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับผมมีการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ถูกกักเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอนครับเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนนี่นะครับมีศักยภาพในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับหลายประเทศจึงวางแผนให้เป็นเทคโนโลยีหลักนะครับในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับในปริมาณมากกว่าเทคโนโลยีรูปแบบอื่นครับผมการดักจับคาร์บอนนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น2วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือการดักจับก่อนการเผาไหม้นะครับและการดักจับหลังการเผาไหม้ครับซึ่งวิธีแรกนะครับการดักจับก่อนการเผาไหม้วิธีการนี้นะครับใช้กันมากนะครับในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนะครับปุ๋ยเคมีและการผลิตไฟฟ้าครับโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า gasification เป็นการแยกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับออกมาและใช้ปฏิกิริยาเคมีนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเบื้องต้นก็เพื่อใช้งานต่อไปนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับการดักจับหลังการเผาไหม้ครับวิธีการนี้มักใช้กันในโรงไฟฟ้าครับซึ่งมีการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากไอเสียชนิดอื่นๆและทำการดักจับไว้ที่ปล่องควันครับนอกจากนี้ยังมีวิธีที่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าร่วมในการดักจับครับเพื่อเปลี่ยนจากคาร์บอนให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งกระบวนการนี้มีต้นทุนที่สูงกว่าครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการกักเก็บคาร์บอนนะครับในการกักเก็บคาร์บอนก็สามารถทำได้อยู่หลากหลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับพื้นที่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับโดยหลักๆก็จะมีอยู่3วิธีนะครับก็คือ1การเปลี่ยนก๊าซเป็นของแข็งและกักเก็บในรูปแบบของแร่ครับคือการทำปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้กลายเป็นสารคาร์บอนเนตและกักเก็บอยู่ในรูปแบบของแร่ชนิดหนึ่งครับแบบที่2การเปลี่ยนก๊าซเป็นของเหลวและกักเก็บในมหาสมุทรครับปัจจุบันวิธีนี้ไม่ได้รับการยอมรับนะครับเนื่องจากส่งผลระยะยาวกับท้องทะเลครับผมทำให้เกิดปรากฏการณ์ทะเลเป็นกรดขึ้นมาได้และแบบที่3ครับการจัดเก็บในชั้นธรณีก็คือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับด้วยความดันและทำการอัดสูบลงสู่ใต้ดินนะครับโดยปฏิกิริยาเคมีจะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นของแข็งนั่นเองครับคำถามนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บไว้เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์นั้นนะครับส่วนมากจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตโฟมและโพลิเมอร์ครับโดยอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กอุตสาหกรรมผลิตอาหารเครื่องดื่มเช่นโซดาน้ำอัดลมอุตสาหกรรมการแพทย์เครื่องมือแพทย์นะครับหรือที่น่าสนใจคือเปลี่ยนให้เป็นแคลเซียมคาร์บอนเนตนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตคอนกรีตครับที่ใช้ผลิตถนนหรือใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีอื่นๆนะครับเช่นเมทานอลยูเรียใช้ผลิตน้ำแข็งแห้งเป็นต้นครับทีนี้เรามาดูในส่วนของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาโครงการกักเก็บคาร์บอนนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเปลี่ยนแปลงพลังงานสภาพภูมิอากาศแห่งชาตินะครับครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2565นะครับได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกครับและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อดักจับและใช้ประโยชน์ในการกักเก็บคาร์บอนของประเทศครับเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลกนั่นเองครับโดยเทคโนโลยีด้านการดักจับใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายครับปตท.สผ.นะครับก็เริ่มโครงการดักจับการกักเก็บคาร์บอนเช่นกันครับปตท.สผ.นะครับก็ได้เริ่มในปี2564ครับผมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่แหล่งอาทิตย์ครับผมซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับที่ปตท.สผ.นะเป็นผู้ดำเนินการโดยได้เสร็จขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้นะครับซึ่งครอบคลุมด้านการตรวจสอบและประเมินความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของชั้นหินใต้ดินตั้งต้นไว้แล้วครับและด้านการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดักจับและกักเก็บด้านแผนการเจาะหลุม
สำหรับกักเก็บเป็นต้นครับซึ่งปตท.สผ.ก็คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนนะครับได้ในปี2569นี้นะครับที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ครับซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมได้อย่างมากเลยครับผมท้ายที่สุดแล้วนะครับการกักเก็บคาร์บอนนะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของการแก้ปัญหานะครับเพราะถ้าหากว่าทั้งภาคอุตสาหกรรมหรือทั้งภาคครัวเรือนนะครับยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากอยู่นะครับก็คงจะกักเก็บไปไม่ไหวนะครับอย่างไรก็ตามครับเทคโนโลยีที่ดีนะครับรวมไปถึงพลังงานที่สะอาดต่างหากครับที่จะมาช่วยเราที่จะเป็นทางออกอย่างยั่งยืนในอนาคตครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนัทตัวแทนจากไอดอลกรุ๊ปชาแนลขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหวังว่าโลกของเราคงจะน่าอยู่ในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ